ก็เรื่องวิชาทางโลกเนาะก็ตามที่หลวงพี่ได้ศึกษามาเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการทำอาหารเลี้ยงชีพแล้วที่เราทำอาหารเลี้ยงชีพเราก็เอาไว้เพื่อหาความสุขใส่ตัวนั่นแหละแต่บางทีแล้วมันก็ยังไม่ยั่งยืนเท่าไหร่เวลาเรามีความสุขแป๊บนึงตังหมดใช่ไหมเราก็ต้องไปหาอาชีพใหม่เนาะแต่ถ้าเกิดมาเรื่องทางธรรมคือเวลาที่เรามารู้ว่าเป้าหมายจริงของชีวิตนี่มันคืออะไรเรามาเพื่อสังสมบุญสร้างบารมีนะเวลาที่เราเกิดมาเราก็จะได้มีคุณค่าไงแม้ว่าเราจะไม่มีตังอะไรต่างๆก็ตามแต่เราก็มีความสุขที่เรามีชีวิตอยู่เรามีเป้าหมายในชีวิตเนี่ยถือว่าเราก็สามารถหาความสุขได้โดยไม่เป็นต้องมีเลี้ยงชีพแต่ถ้าเกิดพูดถึงพระเนาะพระก็ถือว่าหาในชีพโดยบิณฑบาตนะบิณฑบาตบาทเดียวก็โอเคเพียงพอแล้วก็ฉันเช้าฉันเพลก็เพียงพอแล้วอย่างนี้ปล่อยเพื่อปฏิบัติธรรมทำกิจสมณะอะไรอย่างนี้มันก็ทำให้ชีวิตของพระก็มีความสุขแล้วแต่ถ้าเกิดของทางชีวิตทั้งโลกพระคิดว่ามีโอกาสคือยังไงก็ตามแล้วก็อยากจะให้มาเรียนรู้ธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะว่าธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจะเป็นธรรมะที่เอาไว้สำหรับให้คนทุกข์นั่นเองถ้าเกิดมีโอกาสหรือไม่ก็คือยมอะไรทั้งหลายที่มีโอกาสได้มาศึกษาธรรมะก็เห็นมีทางเดียวอยู่เนาะมีเปิดสอนการเรียนการสอนเรื่องของพุทธศาสนาเข้าใจง่ายด้วยมีพระอาจารย์สอนได้เขาเรียกว่าเข้าใจอย่างเข้าถึงด้วยดังนั้นก็เลยอยากจะชักชวนให้มาเรียนรู้พระพุทธศาสนากันก็เรื่องของวิชาสมาธิเนาะถือว่าหลวงพี่ก็เป็นหนึ่งในนักศึกษาเดียวอยู่เนาะแล้วก็จบไปแล้วด้วยหลวงพี่วิชาที่หลวงพี่ชอบนี่ก็คือวิชาสมาธิสมาธิมีสมาธิ1 2 3 4 5 6อะไรแหละไม่รู้ว่าเวลาที่หลวงพี่มาเรียนเดียวอยู่เนี่ยมันมีวิชาสมาธิที่จะมีการบ้าน10ข้อนะแล้วก็มีจดบันทึกของการปฏิบัติธรรมมีการว่ามีการบูชาดีๆแล้วรู้สึกจะมีด้วยนะแล้วก็เวลาที่ทำการบ้านเราจะได้เค้าเรียกว่าศึกษาทางปริยัติก็คือทางพระพุทธศาสนาแล้วได้ปฏิบัติด้วยแล้วก็ปฏิเวทคือรู้ว่าที่เราสามารถทำไปได้ใช้ได้จริงๆนะแล้วแต่ว่าเราสามารถเทศนาได้เพราะว่าสิ่งที่เราปฏิบัติเราสามารถเอาไปเทศน์สอนญาติโยมโยมพ่อโยมแม่อะไรต่างได้นั้นเนี่ยวิชาสมาธิที่ได้ศึกษาจากยูเนี่ยถือว่าเพิ่มคุณค่าไม่ก็คือเพิ่มความรู้หรือไม่ก็คือวิธีการประพฤติปฏิบัติธรรมของหลวงพี่เนี่ยมากเลยดังนั้นหลวงพี่สามารถเอาไปเทศสอนญาติโยมหรือไม่ก็คือเวลาที่หลวงพี่ไปเทศสอนตามศูนย์ต่างๆอะไรหลวงพี่ก็สามารถไปนำเขานั่งสมาธิตามหลักตามวิธีการที่ถูกต้องได้ดังนั้นถ้าเกิดหลวงพี่ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาแล้วก็เนี่ยเรื่องเกี่ยวกับหลักสมาธิเนี่ยดังนั้นเรื่องพระพุทธศาสนาสมาธิเนี่ยถือว่าช่วยหลวงพี่ได้มากเลยในการเทศสอนในการนำนั่งสมาธิต่างๆจ้ะDOU เนาะได้ครบรอบ20ปีนะถือว่า2ทศวรรษพอดี20ปีนี้ถือว่าสร้างบุคลากรเยอะมากเลยที่ศึกษาพุทธศาสนาเนาะแต่ว่าเข้าใจได้ง่ายอีกแต่ว่าตอนนี้คือหนึ่งโดยว่าครบรอบ20ปีแล้วจะมีถวายกองทุนนะได้สนับสนุนการศึกษาให้กับพระภิกษุสามเณรที่มาเล่าเรียนได้ฟรีด้วยโอ้โหก็ปลื้มใจเลยว่าตอนแรกๆคือจะตามหานี่เราต้องไปขออนุมัติว่าหัวหน้าว่าจะให้หรือเปล่าแต่นี่คือถ้าเกิดเปิดฟรียังไงก็ได้แน่นอนอยู่แล้วก็แค่ตั้งใจเรียนตั้งใจศึกษามาไม่ได้อยู่แค่ในพระไตรปิฎกแต่มันเหมือนกับมาย่อยแต่ละวิชาแล้วก็ค่อยเรียนหาไปในละวิชาในงานถวายกองทุนการศึกษาเนาะของ DOU ครบรอบ2ทศวรรษนี้จะมีจัดงานวันเสาร์เนาะที่16กันยายนเนาะก็อยากจะชักชวนให้คุณโยมทุกท่านก็ได้มาร่วมถวายกองทุนสนับสนุนการศึกษากับพระภิกษุสามเณรกันเนาะ